ข่าวอัพแปดนาฬิกาแปดนาทีนายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำพูนมีการทดลองใช้กรุงไทยเน็กซื้อแพ็กเกจของการบินไทยก่อนออกเดินทาง8นาฬิกา16นาทีดาวโจนทุกสถิติทำนิวไฮรอบใหม่ได้แรงหนุนจากโบอิงแคทเทอร์พิลาราคาทองพุ่งแรง8นาฬิกา24นาทีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเร่งแก้เหตุดินสไลด์ริมถนนสายหาดป่าตองกำมะลาให้กลับมาใช้ได้ตามปกติพร้อมเฝ้าระวังภัยตลอดทั้งสัปดาห์ล่าสุด8นาฬิกา35นาทีรถพ่วง18ล้อหักหลบหลุมพุ่งประสานงากับรถตู้2คันและรถเก๋ง1คันมีผู้บาดเจ็บ7รายและถูกรถตู้เหยียบเสียชีวิต1รายNews Round Up